สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็จะมาสอนเชื่อมต่อ AgeLock Lumi Spa IO กับแอปพลิเคชัน Vela นะคะสำหรับใครที่มีเครื่อง Lumi Spa IO แล้วแต่ยังเชื่อมต่อกันไม่ถูกไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ไปดูกันก่อนเลยว่าถ้าท่านซื้อ AgeLock Lumi Spa IO มาแล้วเนี่ยในกล่องจะประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือตัวเครื่อง AgeLock Lumi Spa IO ซึ่งมาพร้อมกับหัวสัมผัสแบบมาตรฐานค่ะและอย่างที่2นะคะก็คือ Magnetic Charger เป็นสายชาร์จไร้สายที่มาพร้อมกับแถบแม่เหล็กนะคะท่านก็สามารถแตะไปที่ตัวเครื่องของ AgeLock Lumi Spa IO ง่ายมากๆส่วนหัวอีกด้านนึงนะคะจะเป็นแบบ USB ซึ่งท่านสามารถเชื่อมต่อกับหัวชาร์จแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นหัวอะแดปเตอร์ที่มีตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้ค่ะทีนี้เราก็มาลองเริ่มเชื่อมต่อกันค่ะก่อนอื่นเลยท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Vera นะคะซึ่งหน้าตาสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้เลยหลังจากที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปที่แอป Vera ได้เลยค่ะพอเปิดแอปพลิเคชัน Vera ขึ้นมาแล้วนะคะท่านจะเห็นที่แท็บบาร์ข้างล่างนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น4หมวดหมู่นั่นก็คือหน้าหลักผลิตภัณฑ์ผิวของฉันและอุปกรณ์จากนั้นก็กดไปที่คำว่าอุปกรณ์ได้เลยค่ะพอท่านกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นสัญลักษณ์บวกที่อยู่ข้างล่างแล้วก็คำว่าจับคู่ตัวเครื่องใหม่นะคะถ้าท่านเห็นแล้วก็กดเข้าไปได้เลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มคำว่ามาเริ่มกันเลยอันนี้หมายถึงว่าเราจะเริ่มเชื่อมต่อแล้วนะก็กดที่ปุ่มไปได้เลยค่ะจากนั้นท่านก็จะเจอหน้านี้นะคะซึ่งแปลว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยพร้อมที่จะทำการเชื่อมต่อแล้วแต่ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อเราต้องเปิดที่ตัวเครื่อง Lumi Spa IO ของเรากันก่อนนะคะซึ่งวิธีการเปิดก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่ท่านกด2ครั้งเร็วๆติดกันแบบนี้เสร็จแล้วไฟที่ตัวเครื่องก็จะติดแบบนี้นะคะแต่หัวสัมผัสจะไม่ทำงานนะเพราะว่าอันนี้เป็นการเปิดระบบบลูทูธของตัวเครื่องเท่านั้นค่ะพร้อมแล้วเราก็ไปกดที่เชื่อมต่อกันเลยพอเรากดเชื่อมต่อแล้วนะคะตัวเครื่อง Lumi Spa IO ของเราเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาที่บนแอปนะพอมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ตัวเครื่องของเราบนแอปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะตัวแอปเนี่ยก็จะถามอีกครั้งว่าเราต้องการเชื่อมต่อเลยไหมท่านก็สามารถกดไปที่คำว่าแพร์ได้เลยค่ะเพื่อทำการเชื่อมต่อจากนั้นระบบจะทำการเชื่อมต่อนะคะพอเราเชื่อมต่อสำเร็จเนี่ยตัวเครื่องจะมีไฟสีฟ้าปรากฏขึ้นมาและสั่นนะคะแล้วบนแอปเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกนั่นแปลว่าเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและขั้นตอนสุดท้ายของการเชื่อมต่อนะคะก็ให้ท่านกดไปที่ปุ่มเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ Lumi Spa IO ของท่านเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Vera เรียบร้อยแล้วค่ะ